าน้ำข้าวนานไม่เคยก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะดูไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เรามีสิทธิ์เลือกเราก็ขอเลือกให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งหรอกใช่ค่ะยังค่ะเวลานานเท่าไหร่ละคะไม่นานเลยประมาณแบบ2เดือนนะประมาณเนาะยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นขอดูไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะหลายๆอย่างเข้ากันได้ค่ะเพราะว่าคือเวลาเราดูคนเนาะฝากไปถึงน้องๆทุกๆคนเวลาเลือกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าดูแค่ฉาบสวยเพราะว่าถ้าเราฉาบสวยเขาก็จะฉาบสวยกับเราเราดูให้ถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ถึงเรื่องความคิดถึงเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยว่าไปกันได้ไหมเขาพร้อมที่จะประคับประคองไปกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่แค่คนฝั่งเดียวมันไม่ใช่แค่เราต้องรอเขามาจีบอย่างเดียวหรือเราไปจีบเขาฝ่ายเดียวมันคือ2คนแชร์ด้วยกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าก็มีค่ะก็เลยก็ไม่ได้ปิดอะไรว่าแบบตอนนี้แบบเปิดแล้วก็เลือกค่ะก็บอกทุกคนว่าเลือกนะฉันคุยหลายคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนในวงการก็ค่ะเป็นนางก็มีได้คุยบ้างค่ะเราทำงานในวงการเนาะมันก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะมีคนในวงการด้วยกันเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ความหมายก็ยังเป็นแบบคนที่คุยอยู่ใช่ค่ะก็เป็นเริ่มต้นเนาะแบบคนไทยเนาะก็ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพอถึงจุดนึงแล้วเราค่อยดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองคนจะมองว่าแบบสวยแล้วเลือกเยอะเลือกมากอะไรอย่างเงี้ยขอให้มองแบบนั้นเถอะค่ะเพราะว่าอยากให้เลือกบ้างนะคะบางทีถ้าเกิดว่ารับทุกคนที่เข้ามาก็ไม่ไหวเนาะเราก็ควรที่จะเลือกบ้างแล้วเราเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกเรามีทางเลือกค่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกก่อนดีกว่านะคะสำหรับตอนนี้เรารู้สึกว่ามีใครคลิกที่สุดสำหรับเราไหมมันใหม่ๆเนาะมันใหม่ๆอะไรก็ดีขอผ่านไปสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะแต่ไม่ติดแน่นอนถ้าเป็นแฟนเปิดตัวแน่นอนเปิดอยู่แล้วก็พูดตรงๆเป็นคนตอบตรงอยู่แล้วค่ะ